ดอกสบายดีทับส้มมาเบิ่งการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีการเปิดน้ำใสความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1จอกก่อนอื่นหมดอยากให้ทับส้มได้ฮู้ว่าสำหรับการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1แม้นว่าเพิ่นได้เริ่มต้นก่อสร้างในเดือนพฤศจิกปี1991และก็มีการเปิดน้ำใสอย่างเป็นทางการแมนเมษา1994โดยการสนับสนุนขึ้นจากประเทศออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีบางคนว่าโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ระหว่างเวียงจันทน์หนองคายแมนว่าเป็นการลงทุนของประเทศไทยอันนี้แมนบ่ถืออยากให้เข้าใจนำกันว่าโครงการครัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1 นี่แม้นเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลหรือว่าประชาชนประเทศออสเตรเลียนี่คือเป็นสิ่งที่กระจ่างแจ้งให้เฮาได้รับรู้ฉะนั้นแน่นอนแหละเพิ่นเขามาช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง3ชาติคือลาวไทยแล้วก็ออสเตรเลียเดี๋ยวสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีการเปิดน้ำใสความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1พิธีเฉลิมฉลองการเปิดน้ำใสความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ครบรอบ30ปีแม้นว่าได้จัดขึ้นในวันที่21เมษายนที่ครัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1จังหวัดหนองคายประเทศไทยโดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมของทานเฉลิมใส่กรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวในทานปราณปรีพาหิตธนุกรห้องนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและทานนางโรบินมูรีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบเวียกงานคงเขตอาเซียนตะเวนออกเสียงใต้แห่งออสเตรเลียนอกจากนั้นยังมีเจ้าของนครเวียงจันทน์ผู้ว่าจังหวัดหนองคายบรรดาห้องรัฐมนตรีทูตาทูตและกับพนักงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง3ฝ่ายเขาร่วมเจ้าในพิธีทานเฉลิมใส่กรมสิทธิ์แมนได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1 นี่ซึ่งเป็นการตอบสนองความเพียงห้องต้องการที่มีมาแต่รุ่นนานของประชาชนลาวของประชาชน2ชาติลาวไทยทั้งสอดคล้องกับท่าเอียงของการขยายตัวของการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นก็คือการนำใส่ที่ตั้งยุทธศาสตร์อันสำคัญของ2ประเทศอยู่อนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองและอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานโครงรางการคมนาคมขนส่งการขาการลงทุนการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ชาติลาวไทยก็คือกับบรรดาประเทศในอนุภาคพื้นให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวในการหันประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลเป็นประเทศเสื่อมจอดในภาคพื้นและก็เป็นหนึ่งในบริมสิทธิ์ของแผนแม่บทอาเซียนในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดตั้งปี2025ความเดียวกันนั้นท่านยังได้เน้นตื่มว่าผลสำเร็จของการก่อสร้างความมิตรภาพข้ามน้ำคองแห่งทำอิฐนี่ได้กลายเป็นประตูหรือด่านสากลแห่งทำอิฐที่เชื่อมต่อระหว่างสปป.ลาวและราชอาณาจักรไทยและได้เป็นต้นแบบในการสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2แห่งที่3แห่งที่4และขัวแห่งที่5ที่การก่อสร้างใกล้จะสำเร็จและมีแผนจะเปิดน้ำใสในถ่ายปี2024นี้นอกจากนี้ความมิตรภาพลาวไทยแห่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลระหว่างรัฐบาลลาวไทยและออสเตรเลียนอกจากนั้นท่านเฉลิมชัยกุมารสิทธิ์แมนได้ถือโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ตั้งหน้าให้รัฐบาลและกับประชาชนลาวได้แสดงความหูพุ่นต่อการช่วยเหลือสนับสนุนของรัฐบาลในประชาชนออสเตรเลียตลอดระยะที่ผ่านมาก็คือทื่นฮ้อนในการสร้างความมิตรภาพแห่งนี้ในตอนเช้าของวันเดียวกันก
่ได้มีพิธีทางศาสนาโดยมีการนำขันสูงของนครวิ่งจันทร์จังหวัดหนองคายในคณะผู้แทนของออสตารีพร้อมด้วยประชาชนทั้งสองชาติลาวและไทยเขาร่วมพิธีใส่บาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสอันสง่าราศีนี้สำหรับขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครวิ่งจันทร์จังหวัดหนองคายได้เริ่มต้นก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปี1991แล้วก็ได้เปิดน้ำใสอย่างเป็นทางการในเดือนเมษาปี1994โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านทุนห้อนในการก่อสร้างจากรัฐบาลออสตรีให้ประชาชนลาวและประชาชนไทยซึ่งนับแต่ปี1994ถึง2023มีผู้โดยสารประมาณ80ล้านกว่าเทื่อคนและมีพาหนะประมาณ11ล้านกว่าคันที่ได้ผ่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งนี้เจ้าท่านผู้ชมเป็นทีชัดเจนว่านี่คือขั้วมิตรภาพแห่งทัพอิฐของลาวและไทยที่ไปมาหาสู่กันระหว่างนครวิ่งจันทร์และกับหนองคายโดยว่าเป็นทุนช่วยเหลือจากทางประเทศออสตรีเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการก่อสร้างขั้วมิตรภาพแห่งที่1แห่งนี้เป็นทีกระจ่างแจ้งและว่านี่แม่นเป็นการสื่อเรื่องจากประเทศออสตรีและกับผู้ที่ยังบ่ทันเข้าใจว่าประเทศลาวเป็นการไปกู้ยืมเงินมาก่อสร้างหรือว่าเป็นการลงทุนก่อสร้างของไทยนั่นถือว่าแม่นบ่ถือก็นี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือย้ำอีกเด้อนึงนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือของประเทศออสตรีที่ได้ก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ระหว่างเวียงจันทน้องคายและกับเป็นขั้วที่ได้เป็นการต่อเติมเหตุให้เกิดมีครัวที่2 3 4และ5กำลังจะก่อสร้างสำเร็จในไวๆนี้นะฉะนั้นก็แน่นอนแหละท่านผู้ชมเกี่ยวกับการนำใส่มาตลอดระยะ30ปีก็ส่วนใหญ่ที่ว่าแม่นว่าได้รับผลสำเร็จโดยเฉพาะแม่นทางด้านเศรษฐกิจการไปมาหาสู่กันระหว่างคนสองศาสตร์ลาวและไทยและก็คือจากทั่วทุกมุมโลกที่ว่าได้เขาไปท่องเที่ยวทั้งสองประเทศลาวและไทยที่ได้นำใส่ความมิตรภาพแห่งนี้ในการขามไปขามมาแน่นอนท่านผู้ชมเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็ดีขึ้นถึงแม้นว่าในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของลาวอาจยังตกต่ำโดยเฉพาะแมนให้เงินเฟ้อที่ยังคงคุกคามแต่ก็ว่าจริงๆว่าในอนาคตอันไกลนี้เศรษฐกิจของลาวจะฟื้นตัวขึ้นโดยไม่ขอให้มิตรภาพระหว่าง3ประเทศจงงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆลาวออสตรีและราชอาณาจักรไทยอย่าลืมทับส้มเพื่อเป็นการให้กำลังใจทั้ง2ทีมหลายแชนแนลได้นำเสนอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับทับส้มและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศลาวอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผัวรวยจำนวนเงินที่ทานต่อการอยากกดนุนและก็อย่าลืมกด Subscribe สองของกินหน่อยเซเนลหอมเลยเด้อพบกับใจหลายเจ้า